โอ้ยมีคนมากเลยอ่ะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมที่มีประเพณีท้องถิ่นอันงดงามและยังขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นสาวงามชาวเรนุนครส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทยกลุ่มชนชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของชนชาติไทยในภาคอีสานถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ในแคว้น12จุดไทยทางตอนเหนือของเมืองหลวงพระบางต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาตามสายแม่น้ำโขงตั้งถิ่นฐานที่เมืองวังอ่างคำในปีพุทธศักราช2384นายอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ฝั่งไทยที่บ้านพระจานท่าในเขตอำเภอธาตุพนมในปัจจุบันและตั้งบ้านเรือนที่ดงหวายแขวงเมืองนครพนมเมื่อตั้งถิ่นฐานที่อยู่แล้วเรียกชื่อที่ตั้งว่าเมืองเวในปีพุทธศักราช2381รัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านดงหวายหรือเมืองเวตั้งขึ้นเป็นเมืองเรนูนครชาวผู้ไทยเรนูนครจะมีวิถีชีวิตที่รู้จักเลือกรับปรับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเข้ามาปะปนใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นเรนูนครนอนดินถิ่นผู้ไทยสาวสวยรวยน้ำใจเลิศวิไลในวัฒนธรรมสุดนะครับก็เดี๋ยวไม่มาดูสาวรีโนนะครับตอนนี้กำลังแย่งอยู่กับอาจารย์กินพิซซ่ากินนั้นเขาลือกันอยู่ว่าหมู่บ้านเรโนที่อยู่นครพนมเหล่าสาวงามล้วนน่าเชยชมแต่น้องจมในประเด็นแสนไกลดินแล้งต้นไม้เจ้าไทยใบหล่นถ้าหากใครไปย่นเที่ยวถิ่นเรนูกลางได้จะซึ้งตรึงฟังจิตเตือนใจดอกฟ้าใดเรนูสวยงามเส้นไหมก็ขาวสาวก็สวยมวยผมยามน้ำบ่อพอใจดังใครเขาลือสะพานกุหลาบเรนูหอมหวงละดวนเรนูหอมสานสะพานใจช่างเถื่อนอีสานต้องเร้นเสียในกลางป่าดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนางจางไปแต่พึ่งนางน้องอยู่แดนไกลพ่อแต่ลิงเห็นหน้าข่าวมาฝากกาด้าพ่อเยาวานทุกไปเมื่อเธออีเมเย่แค่เด้งานตะเกงท่านนอกท่านในเป็นนักเดอยานแต่หวานนอกเลื้อในสมดักบักเน่าเอเด้สาวผู้ไทยใจดอกฟ้าในเรนูสวย
ลเขาลือสะขันกุหลาบเรโนพร้อมหัว